เขาเป็นแบบนั้นมันได้สตูสตาร์ฮะได้สตูสตาร์ใช่ไหมโอ้โหคนเนี้ยนะคนเนี้ยประเทศน้องก็มือเขาไม่ไอ้แต่วันนี้เตะตีโอ้โหแล้วแกเงินไม่ถึงน้องพี่รุ่นพี่งานพี่รุ่นน้องอะไรทำไมเลยคูนหอคูนหอมันน้ำบ่อตีนร้อยตีนร้อยก็ดองจนมีจะบอกว่าจะให้คุณเป็นยังไงก็มีแค่คอยออกแต่ก็ต้องหาเงินนี่ต้องไปเรียนรู้ต้องช่วยใจอย่างเงี้ยมีน้องพูดพูดเด็กอ้วนเนี่ยหรอมันจะดูกระแทกกระแทกเนี่ยน้องน้องกัดแล้วน้องกลับคณะศรัทธาทั้งหลายเจ้ากันยกกันเข้าพระเจ้าเข้ามาคำเด้อเพราะว่าวิหารยกกันไปแล้วกับเจดอนมันมามันยังนั่งคุณน่ะเนาะหอยจอนที่ตายน่ะพวกเก้าน่ะยืนนั่งคุณน่ะเออนั่งตรงอายุมันก่อนยืนอยู่ดีสบายมาน่ะป้าวันนี้อย่าเออจุดทุกข์กับป้าวันนี้เนาะวันนี้ส่งศพกันแหละหมู่สี่หมู่เก้าหมู่สี่กับหมู่เก้าไปมาหรอไปหรก็เปิดรถช่วยคุณแล้วก็จุดเนอร์ถ้าบัตรเดบิตเปิดตรงจุดจะได้เออรอก่อนนี่มา
มาว่าสองอันยังเบาหวานความดันทุกมากเขาทุกวันนี้หัวใจครับต่อไปกับเรียนเชิญพ่อประธานผู้ศึกษากิจใจสะอาดกดสวิตช์ไฟเทียนทุบทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับรถเกณฑ์เลยครับต่อไปกราบพระเดชก่อนครับจำหนึ่งสองสามพุทโธเทวตาโยดุลาเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสถิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาอย่างแม่น้ำแลฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองอาจอันรักษาอย่างพระโพธิ์ถ้าบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมมีว่าไว้อันอยู่จิมไกรนิรันเตพระหากตังไว้สืบมาเมตังกุมพันและกุมเพยโยนแทบตติตาวาราลูกาจเตวตาอันโยวิมันโค้งเขดาวดันโดยดงกาซาเวหาหนภายแพ่เฮซึ่งพลตันจะตัวโลกเท้าสี่องค์การจอมซึ่งเงาพระอินตานบแนวน้อมจนต่ำปาสาไข่ปองแก้วพอเหลงโดแผ่วลอดนักน้ำลมจุ่มปูไปตามใจต่างนั้นนัดทายแม่ทรเนอันรักษาอย่างปาทาเวเพิ่นเป็นกวางแห่งพระสุทธาขออังเจิญท่านตั้งหลายจงมาพาตาอนุโมทนาจิโมและสัทธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบุญเฮตานายที่ข้ากาละวันเนนานจงจักมีเจ้งแต่เดลเลโยสันเนเสนโนวาลาโพเทโมเลมาลังสาเสนังมาหานติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงอนันตัญญาโนโยโลกุตามโมต่างปันนามามิพุทธังต่างปันนามามิธรรมังต่างปันนามามิสังฆังสาธุสาธุโอกาสาพันเตฆะแด่พระแก้วเจ้าต่างสามและพระปัญจาราตันนาพระเกียวเจ้าตังอาจามพวกอันสถิตสำลานอยู่วัดวาอารามสาธานตินเนเป็นต้นเป็นเก้าเป็นประธานและสถิตสำลานอยู่
เนื้อจันฟ้าตาวาเตงสาภากาพรมสาวันกัตเตวาโลกและอันสถิตสามล้านโยเหนือนาจุมโปจูตี้จูแห่งจูตูนจูพระองค์วันเนกอหากเป็นวันเดเดเทอันวิเศษเหตุว่าเดือนสิบเหนือดับสิบห้าข้ามก็ได้มาจูจอดรอเตืองเถิงยามุลาสัทธาผู้ฆ่าตังลาโจห่อโจงอันโจโพโจคนโจใหญ่น้อยยิงใจก็จริงได้ปาการมาสานงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมาอย่างตุปาบุผาและจ่าดวงดอกข้าวดอกดอกไม้ฝ่ายแดนและโอตันนภัตตาหารและน้ำสันตังหลายตำวอนฟงเนเพื่อว่าจักนำมาถาวายปูชาเฮอตานแด่พระเกียวเจ้าทั้งสามและทหาพระองค์ว่าสนิทแต่ดีเล ขอพระเกียวเจ้าทั้งสามและทหาพระองค์จงเมตธรรมาเมตตาเอ็นโดคุณาวายนาปาติกาหารับเอาอย่างปัลลามิตรปูชาแห่งมูลสัทธาผู้ฆ่าตังลายและเพื่อเหอได้สมดังกรรมกรรมพาธนาแห่งมูลสัทธาผู้ฆ่าตังลายว่าสันนิเตเดเลบุญญาลายสิอันนี้นามีมากเมื่อมูลสัทธาผู้ฆ่าตังลายได้มาทำบุญเฮอตันนายทีฆากาละวันนี้ก็ขอเฮอมาเป็นปัจจัยกรรมโจโอดโนนยาโมลาสัทธาผู้กาต่างหลายเฮอได้เอาตนตัวรอดพ้นเสียอย่างอันตรายทั้งหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าเคาะปีเคาะเดือนข้อยามข้อเจ็บขายได้ผ่านญาติข้อโมโลกาต่างหลายต่างๆนานาเปียทิโลกาข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งโมลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายแล้วก็ขอเฮอได้ระงับกับหายไปในทีฆากาละวันนี้ข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบังเกิดกำตวนตัวแห่งมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายก็อย่าได้มาปรากฏบังเกิดแถมสังยังแถมสักประการแถมซ้ำปอสองตั้งแต่มาโหตันลายามนี้ไปปานาขอเฮอมูลาสัทธาผู้ฆ่าตั้งหลายจงจำเลินจงจำเลินไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขาพละประกอบไปโดยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮอได้เอาตนตรวจตั้งไว้อยู่กำจูยังวราพุทธศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระมหาจินนาธาตุเจ้าไปจนเชียงจีละการยืนยาวนานนักนั้นจงจักมีเที่ยงแต่ดีลีตังโนอาคิตุปาบุพาลาจาตานังสาโทโอตานาพิกาหาตานังโอตากังตานังอาเพจาอาสาธาลานะสัพพาโลกิญญาโลกุตลัมมะคาพาลานิปานาปัจใจโยโหนตุโนเนจังอิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิปุชยามาหาลหังสัมมาสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันธมยังพุทธสาภะคะวะโตบุพพภะคะนามะกาลังกะโลมาเสอ
ตุสัมมาสัมพุทธัสสะหันธัมมยังพุทธาภิทุติงกะโลมะเสโลกเวโทอานุตโลโปลิสธรรมาสาลาเทสัตเทวมโนสานังพุทธภะคะวาโยยมโลกังสาเทสังสายังอภิญญาสัสสิกตาวาปะเวเทเสโยธรรมังเทเสเสอาทิกัลไลนางมัตเชกัลยานางปาลิโยชานะกันวัลปาลิปุนังปาลิสุทางพระมาจาริยังปะกาเสเสตามหังภาควานตังสานามามิอันธรรมยังธรรมาพิทุติงกะโลมาเสสันเดติโกอากาลิโกปัจจิโกโอปานายิโกปัจจตังเวโอเวนโยเหตามหังธรรมังสิลาสานามามิหันธรรมยังสังฆาภิทุติงกะโลมะเสเนวากาสังโฆโทสาวากาสังโฆยาทิทางจตาเลโปลิสายุกสาภากาวาโตสาวากาสังโฆอาโอนายโยปาโอนายโยอินายโยอันชะเลกาลานิโยอานุตาลังปุญญะเขตังโลกาสาธรรมหังสังขังชยามิธรรมหังสังขังสานามามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังนังกัสสามิธัมมังสารานังกัสสามิสังฆังปิธัมมังสารานังกัสสามิทุติยามสารานังกัสสามิตาติยามสารานังกัสนังกัสสามิตาติยามสังสารานังกัสสามินะโมโพธายะธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมโพธายะธัมมายะนะโมสังฆายะนะโมโพธายะธัมมายะนะโมสังฆายะอัปปัมมันโน
อะปะมาโนธัมโมอะปะมะโนสังโฆนาโถธัมโมเมนาโถสังนาโถกัมมาทานังเมนาทางกัมมาทานะกาจาริโยเมนาโถพุทโธเมนาโถธัมโมสังโฆเมนาโถกัมมาทานังเมนาทางกัมมาทานะตายกาจาริโยเมนาโถเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถทานังเมนาทางกัมมาทานะตายากาจาริเมนาโถอหามพันเตพุทธานุสาเตทานังเทตาเมพุทธานุสาเตทานังเทธาเมพันเตอหามพันเตพุทธาพุทธานุสาเตกัมมาทานังธัมเมปันเตหัมพันเตเปเตอุปจาระสัมมาญาจามิหัมพันเตเปเตอุปจาระมาถิงยาจามิหัมพันเตอุปจาระมาถิงยาจามิเอเตเปโสภาคาวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโลกาวิทโธอนุตตรโปลิสธรรมสารถิเทวมนุสานังพุทโธภาควาเตโตภาควาตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิโกปันนายิโกปัจจตังเวทิตัพโพเวญโยสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสาเมเจปาเตจตาเลโปลิสายโยคาเนอาธาโปเลสาโปคาลาขาวาโตสาวากาสังโฆหุนายโยในโยทาเกในโยอัญชะเลกาลานินุตาลังปนยักเกตังโลกาสาธิอาเทเอมาสามิงสาโลมานะขาทันตาตาโจมังสังนาหาโลอาเทอาเทเมนจังหันทายายากานังกิโลมากังเปหากังปาพาสังอันตาคุณนางอุทธาลิยังกาเลสังเปตังเสมหังปุปโลโทเมโทอาสุวาสาเคโลเสงคาเนกาลาสิมุตังมัทธาเกมัทธาลงคันแตงติงสากาลาอายังอัตภาวานิจังอนัตตาทานังปนนภาโวเตจิลังวัตตายังกายโยที่เสสะเตสุทโธเปตเวญญาโนนิลตังวักกาเลงคาลังทัพโตอาโปทาโตเตโซทาโตวายโยทาโตโลปักขันโตขันโตสัญญาขันโตสังขารขันโตเวญญาณขันจักขันโตอาสตาพาหิทาสังขารอานิจจาทุกขาอนัตตา
มะธัมมาอานิจจาวาตาสังขาลาอุปาทาวายาธามิโนตาวานิโลชันติเตสังโอปัสสโมสุโขนมะโลปังขายะเทนานิจังวาตานิปานังนามะโลปังทุกขังพายัตสุขังวาตานิปานังนามะโลปังอนัตตาอาสานิปานังนามะโลปังอนิจังนามะโลปังทุกขังโลปังอนัตตานิจังวาตานิปานังสุขังวาตานังสลังวาตานิปานังปานังปาละมังสุขังสาธุตานะปาละเมสัมปันโนสีลาปาลเมสัมปันโนสีลาปาลเมสัมปันโนสีลาปาลมัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปะคะวาจาปาลสัมปันโนเนคัมมาอุปปาลเมสัมปันโนปาลมัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตาลุณามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาเยปาลเมสัมปัญญาอุปปาลเมสัมปันโนปัญญาปาลทัปปาลเมสัมปันโนเมตตากัปปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาเวเลญะปาลเมสัมปันโนปัปปาลเมสัมปันโนเวเลญะมัทธาปาลเมสัมปันโนไมตริงกาลนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาขันติสัมปันโนขันติอุปปาลเมสัมปันโนขันติทัปปาลเมสัมปันโนกาลนามุทิตาอุเบกขาปาเมสัมปันโนอิติปิโสภาคาวาสัจจะปาลเมสัจจะอุปปาลเมสัมปันโนสัจจะปาลมัทธาเมสัมปันโนเมตตาคุณนามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมอิติปิโสภาคาวาปันโนอาเทธานาอุปปาลเมสัมปันโนปรมัตถาปาลเมสัมปันโนเมตตานาโมทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนปิโสภาคาวาลาเมสัมปันโนเมตตาอุปปาลาเมสัมปันโนเมตตาปาลาเมสัมปันโนเบคาอุปลาเมสัมปันโนเบคามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตาลุณนาโมทิตาอุเบกขาปาลเมสัมอิติปิโสภาคาวาทัสสะปาลเมตา
สุนามุทิตาอุเบกขาปาลเมโนอิติปิโสภาคาวาสัมมาทิงสาปาลเมสัมมาทิงสาอุปาปาลเมสัมมาทิงสาปาลมัฏฐาปาลเมสัมปันโนกะมุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสโทอนันตาติปิโสภาคาวะอิติปิต่อไปกลับพร้อมเดียวกันครับกลับ1กลับ2กลับ3อิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิปูมาอิมินาสกาเลนาตังธัมมังอภิปูชยามามินาสกาเลนะอรหังโพธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิครับต่อไปก็ขอเชิญคณะสัทธาทั้งหลายกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกราบ1กราบ2กราบ3มะยังพันเตเตสาลาเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามาตุเตยามปิมายังพันเตนาสาหะปัญจศีลานิยาจามาตะเตยามปิมายังพันเตติสาลานิเนาสาหะปัญจนิยาจามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังส
ตาเมตุเตยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิโตเตยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีเสขาปะตังสมาธิยามิปานาติปาตาละมะเนสิกขาปะตังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมะเนสิกขาปะตังสมาธิยามิอะตินาตานาละมะเนสิกขาปะตังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราละมณีสิกขาสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมะเนสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉาปมาตฐานะเวรมะเนสิกขาปะตังสมาธิยามิโสลาเมลายามาชาปามาตัดนาเวลมะเนสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะตานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะโภคสัมปตาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยนามาพันเตครับต่อไปโยงข้าบาทครับเนื้อสาธุโอกาสาโอตานาปาตังตานางนิปานาโยโหตุนนิจังสาธุโอกาสาปินเตปาตังตานางนิปานาโยโหตุนนิจังสาธุโอกาสาปินเตปาตังตานางนิปานาปัจจัยโหนตุโนนเนจังสำหรับท่านที่ใส่บาตรหรือใส่ข้าวน้ำโภชนาหารก็ถวายไปแต่วันนี้ขออาราธนาท่านอาจารย์มหาคัมภีร์ปเรียนธรรมเก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดพระธาตุสีจอมตองครูผู้สอนพระปริยติธรรมบาลีของสำนักวัดพระธาตุสีจอมตองนิมนต์ฮะนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนานี่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสปริยนธรรมเก้าประโยคในสถานเนี่ยเรียนธรรมเก้าประโยควันนี้ก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายวันนี้เป็นวันเดือนดับนะเดินดับตะคืนก็มีการประชุมคณะครูบาลีนักธรรมบาลีวัดพระราชจอมตองอาจารย์มหาวิทูลภูริเมธีเรียนธรรมเก้าประโยค
ได้เป็นประธานควบคุมในการประชุมและคือกำลังใจแก่ผู้เรียนบาลีมาโดยตลอดทั้งครูสอนอาราธนาธรรมรัมมาจาโลกาธิปาเตสหัมปาติกาตอัญชะเลอันทิวัลลังอัญญาจาตาสันติธาสัตตาปรัชคาสาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุทาจนังอเวเรนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสนันตโนตีณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาและเพิ่มพูนสติปัญญาของท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาขวนขวายในการทำบุญกุศลในวันธรรมสวนะเพื่อพัฒนาตนให้ประสบความสุขและความเจริญสถาพรผู้ที่หมั่นทำบุญกุศลคือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอยู่เสมอนั้นจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทชื่อว่าได้สร้างสมบุญบารมีไว้ในตนบุญกุศลที่แต่ละคนได้ทำไว้นั้นจะถูกบันทึกไว้ในจิตใจตลอดเวลาจะไม่สูญหายไปเลยผู้ที่ทำบุญไว้มากจิตใจจะเต็มเปี่ยมไปด้วยบุญและบุญนั้นจะส่งผลคือนำความสุขมาให้แก่ผู้กระทำไว้ทุกขณะทุกภพทุกชาติตรงกันข้ามกับการกระทำบาปบาปนั้นก็จะสั่งสมไว้ในจิตใจเช่นเดียวกันแต่บาปนั้นจะมีผลตรงกันข้ามกับบุญคือบาปนั้นจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่ผู้ที่ทำทุกขณะกราบอาราธนาเจริญพรนั่งตามสบายในวันนี้อาตมภาพขออนุโมทนาแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้มาร่วมทำบุญกุศลบำเพ็ญบุญบารมีและบัดนี้ท่านทั้งหลายกำลังบำเพ็ญบุญในส่วนของภาวนาก็คือการฟังธรรมซึ่งเป็นบุญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนาในวันนี้อาตมภาพจะได้นำเอาเรื่องของการผูกเวรกันมาแสดงเพื่อชี้แจงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาดังวจนะนิพนธ์คาถาที่อาตมภาพได้อัญเชิญมาเป็นหัวข้อพระธรรมเทศนาณเบื้องต้นนั้นว่าณหิเวเรณะเป็นอาทิซึ่งแปลความเป็นไทยได้ว่าทุกระยะสมัยในโลกนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรกันแต่ย่อมระงับด้วยการไม่ผูกเวรกันญาติโยมท่านทั้งหลายเรื่องเช่นนี้ก็มีนะเป็นเรื่องเก่ามีประจำโลกของเรามานานมากแล้ว
ในพุทธภาษิตนี้อาตมามีข้อที่จะนำมาอธิบายโดยลำดับคือการผูกเวรกันนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและก็มีโทษอย่างไรนี่เป็นประการที่หนึ่งที่ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรกันนั้นหมายความว่าอย่างไรนี่คือประการที่สองและประการที่สามเราท่านทั้งหลายมีวิธีปฏิบัติเพื่อการไม่ผูกเวรกันอย่างไรคำว่าการผูกเวรในพระพุทธศาสนาในพระธรรมวินัยในพระธรรมเทศนานี้หมายถึงการผูกเวรการผูกความอาฆาตพยาบาทกันนั่นเองสำหรับการผูกเวรต่อกันนี้จัดว่าเป็นบาปเพราะเป็นโทษภัยนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้แก่ผู้ที่จองเวรกันญาติโยมท่านทั้งหลายกิเลสก็คือความชั่วที่เราทำไว้ในใจของเราที่ทำให้ใจของเรานั้นเศร้าหมองมีอยู่สามอย่างก็คือโลภะโทสะและโมหะในทางศาสนาเรียกกิเลสเหล่านี้ว่าอกุศลมูลซึ่งแปลว่ารากเหง้าของความชั่วก็หมายความว่ามนุษย์เราที่ทำชั่วล้วนเกิดแต่จากกิเลสสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นโลภะก็ทำให้คนเราทำบาปลักทรัพย์ทุจริตช่อโกงกันโทสะก็ทำให้เราประทุษร้ายเบียดเบียนฆ่าฟันกันโมหะก็ทำให้คนเราขาดสติหลงผิดทำบาปกรรมต่างๆท่านทั้งหลายสำหรับการผูกเวรกันนั้นเป็นการทำบาปเป็นการทำบาปที่เกิดมาจากกิเลสสายที่สองก็คือโทสะหรือความโกรธนี่เองโทสะหรือความโกรธนี้นะพระท่านเปรียบไว้ว่าเหมือนกับไฟเพราะเมื่อคนเราประสบกับอนิจจารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเช่นตาเห็นรูปที่ไม่ดีหูฟังเสียงที่ไม่ดีจมูกดมกลิ่นที่ไม่ดีและลิ้นลิ้มรสที่ไม่ดีการได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้และใจได้อารมณ์ที่ไม่ดีเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่ดีเหล่านี้ในเบื้องต้นก็จะทำให้เราขัดใจขัดเคืองเกิดปฏิฆะขึ้นมาทันทีเช่นขอยกตัวอย่างว่าเด็กเล็กๆเด็กน้อยที่ไปขอเงินแม่และก็ไม่ได้ตามที่เธอปรารถนาก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาในจิตใจและก็จะแสดงออกมาในท่าทางหน้าบูดหน้าบึ้งทางกายก็จะดิ้นไปมาทางปากก็จะบ่นแม่แล้วก็บางทีก็ร้องไห้เด็กน้อยหนูน้อยก็จะผูกความโกรธไว้ในจิตใจไม่ยอมพูดกับแม่และตามที่อัตมภาพได้นำพฤติกรรมของเด็กที่แสดงความโกรธผูกพยาบาทดังที่กล่าวมานี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า
ให้ญาติโยมท่านทั้งหลายนะทราบพฤติกรรมของคนเราซึ่งมักจะมีความโกรธเกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าความโกรธขึ้นแล้วนะเราสามารถระงับความโกรธไว้ได้จิตใจของเราก็จะหายโกรธไม่ผูกพยาบาทเช่นในกรณีของหนูน้อยที่ขอสตังขอเงินแม่แล้วไม่ได้สภาพจิตใจของเด็กนั้นก็จะมีลักษณะเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเด็กที่โกรธพ่อแม่นั้นนะพอพ่อแม่ปลอบโยนหรือให้สิ่งที่เธอปรารถนาเธอก็จะหายโกรธทันทีนะจิตใจของเธอก็จะสดชื่นเช่นเดิมแต่สำหรับผู้ใหญ่ญาติโยมท่านทั้งหลายสภาพจิตใจนะก็จะแตกต่างไปจากเด็กก็คือเป็นคนโกรธง่ายหายช้าเพราะผู้ใหญ่นั้นเมื่อโกรธกันแล้วญาติโยมท่านทั้งหลายก็จะผูกความโกรธพยาบาทอาฆาตต่อกันไว้นานวันนานปีตลอดชาติตลอดภพเช่นสามีภรรยาบางคู่โกรธกันหลายวันหลายคืนหลายเดือนบางคู่โกรธกันเป็นปีบางคู่ผูกพยาบาทกันทุกภพทุกชาติญาติโยมท่านทั้งหลายคงเคยเห็นบางคนนะโกรธกันมากถึงขนาดกับไม่ยอมเผาผีกันเลยนะคนที่ผูกโกรธและไม่ยอมเผาผีกันนี้จัดว่าเป็นผู้ที่ผูกอาฆาตพยาบาทกันแรงมากในชาตินี้ท่านทั้งหลายโกรธกันแล้วนะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไว้ไม่ดีมีแต่จะนำความทุกข์ความเดือดร้อนนะโทษภัยมาให้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมเช่นผู้ที่ผูกความโกรธอาฆาตพยาบาทผู้อื่นจิตใจก็จะเศร้าหมองจะเริ่มเสียคุณภาพก่อนก็คือทำให้เป็นผู้ที่มีจิตใจขุ่นมัวขาดเมตตากลายเป็นคนที่มีจิตใจโหดเหี้ยมโหดร้ายดังนี้เป็นต้นหรือผิวพรรณก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสไม่มีเสน่ห์ไม่มีความน่ารักเป็นคนแก่ง่ายเพราะเป็นคนที่มีหน้าสะยิ้วอยู่เสมอคือหน้าบูดหน้าบึ้งนั่นเองคนที่มีความโกรธผูกพยาบาทกันจะทำให้ต้องเบียดเบียนประหัตประหารทำลายชีวิตกันอยู่เสมอต้องมีความเดือดร้อนวุ่นวายเช่นผู้ที่มาที่เช่นผู้ที่ทำร้ายฆ่าฟันกันอยู่ก็จะต้องไปรับโทษอยู่ในเรือนจำสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดแต่มาจากความโกรธพยาบาทกันทั้งสิ้นที่น่าสลดใจคือสามีฆ่าภรรยาของตนหรือภรรยาของตนฆ่าสามีก็ต้องไปรับโทษอยู่ในเรือนจำซึ่งมีอยู่จำนวนมากดังนั้นการผูกอาฆาตพยาบาทผูกเวรกันนั้นจึงเป็นบาปที่ร้ายแรงมากญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงห้ามพุทธศาสนิกชนมิให้ผูกเวรกันและก็ทรงสอนให้ทุกคนแผ่เมตตารักใคร่ให้อภัยต่อกันลำดับต่อมาอาตมภาพจะได้วิสัชนา
ัญหาข้อที่สองที่ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรกันนั้นหมายความว่าอย่างไรญาติโยมท่านทั้งหลายที่ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการผูกเวรกันไว้นั้นก็หมายความว่าความอาฆาตพยาบาทต่อกันนั้นถ้าคนเราต่างฝ่ายต่างผูกกันไว้ไม่ยอมเลิกละต่อกันความอาฆาตพยาบาทกันนั้นก็จะยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่สามารถที่จะระงับได้ก็เปรียบเสมือนกับสถานที่ที่สกปรกปฏิกูลไปด้วยสิ่งสกปรกเช่นน้ำลายน้ำมูดเป็นต้นถ้าเรายิ่งนำเอาสิ่งที่ปฏิกูลสกปรกไปชำระล้างสถานที่นั้นก็จะยิ่งสกปรกเปื้อนป่วนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรานำสิ่งที่สะอาดมาล้างสถานที่สกปรกก็จะหายไปสถานที่นั้นก็จะสะอาดเช่นเดิมนะข้อนี้มีอุปมาฉันใดญาติโยมท่านทั้งหลายใจของคนเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทขึ้นแล้วถ้าเรายิ่งผูกอาฆาตพยาบาทจิตใจของเราก็จะยิ่งชั่วและเศร้าหมองมากขึ้นแต่ถ้าเราโกรธอาฆาตพยาบาทต่อผู้อื่นแล้วเรานำเอาเมตตาหรือความปรารถนาดีต่อกันให้อภัยต่อกันอบรมใจของตนแล้วใจของเราก็จะหายจากความโกรธพยาบาทอาฆาตมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นเดิมญาติโยมท่านทั้งหลายสำหรับตัวอย่างผู้ที่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันแล้วมีประสบความเดือดร้อนทุกข์มีอยู่มากทั้งในอดีตและในปัจจุบันในโอกาสนี้อาตมภาพจะได้นำเอาเรื่องของการผูกเวรกันของหญิงคู่หนึ่งในสมัยพุทธกาลมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้สดับตรับฟังเป็นตัวอย่างซึ่งเรื่องนี้ก็มีปรากฏอยู่ในธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องกาลียักษินีนะซึ่งเป็นแบบเรียนของนักเรียนชั้นประโยค 1-2ในครั้งพุทธกาลญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงในสมัยที่พระองค์ทรงพระชนอยู่นั้นพระองค์ทรงประชับพระองค์ทรงประทับอยู่ณวัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีและก็กำลังทรงแสดงธรรมแก่มหาชนอยู่ในตอนบ่ายนั้นก็มีหญิงนะคนหนึ่งอุ้มลูกน้อยกระหืดกระหอบหนีภัยมาและก็ยังวางลูกน้อยไว้ใกล้พระบาทของพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลว่าขอพระพุทธองค์ขอพระองค์โปรดได้ช่วยชีวิตลูกน้อยของหม่อมฉันด้วยเถิดมีนางยักษินีตนหนึ่งนะกำลังไล่ตามมาเพื่อจะกินลูกน้อยของหม่อมฉันเป็นอาหารนะพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายพระพุทธองค์ได้ทรงรับสั่งเรียกพระอานนท์เถระให้ไปเรียกนางยักษินีมาเฝ้าแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเหตุใดเธอนะถึงทำบาปอย่างนี้ถ้าเธอไม่มาสู่สำนักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับเราแล้วเวรของเธอทั้งสองจะไม่ระงับพวกเธอจะจองเวรกันไปทุกภพทุกชาติเช่นเดียวกับสิ่งที่จองเวรกันก็คืองูเห่ากับพังพร
หมีกับไม้สะเคาะและกากับนกเขาเพราะเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงเล่าเรื่องการจองเวรกันของหญิงคู่นี้ในอดีตการว่าในอดีตซึ่งนานมาแล้วก็มีชายมีบุตรชายของกุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีวิตลงก็ได้รับหน้าที่เป็นธุระทำธุระคือทำไร่ทำนาเลี้ยงดูแม่อยู่ซึ่งแม่นั้นได้เห็นว่าบุตรชายนั้นทำงานหนักเติบโตเป็นหนุ่มแล้วก็ควรที่จะมีครอบครัวมีชีวิตในคฤหัสถ์ก็จึงได้ปรารภเรื่องนี้กับบุตรชายแต่ก็ถูกบุตรชายห้ามปรามว่าอยากจะอยู่เป็นโสดอยากจะอยู่เป็นโสดคือต้องทำงานเลี้ยงดูแม่แต่ก็แม่ก็ไม่ยินยอมลูกชายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ยอมจำใจยอมทำตามแม่ฝ่ายแม่นั้นก็เลยไปสู่ขอหญิงคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เมื่ออยู่นานวันอยู่กันด้วยกันแล้วหญิงคนนั้นไม่มีลูกโยมท่านทั้งหลายไม่มีลูกเพราะว่าเป็นหมันมารดาก็เลยคิดที่จะหาภรรยาคนที่สองมาให้ในที่นี้อาตมาจะเรียกภรรยาคนแรกกับภรรยาคนที่สองซึ่งจะหาภรรยาคนที่สองมาให้เพื่อที่จะให้ชายหนุ่มมีลูกจะได้มีบุตรสืบสกุลมีบุตรสืบสกุลไว้ก็จะเลยคิดที่จะหาหญิงสาวมาให้ฝ่ายภรรยาคนแรกโยมท่านทั้งหลายเห็นว่าแม่ผัวนั้นจะหาเมียใหม่หาภรรยาคนที่สองมาให้ก็เลยคิดอาสาคิดอาสาที่จะหามาให้เองแล้วนางก็ไปนำหญิงสาวคนหนึ่งมาให้เป็นเมียเป็นภรรยาของสามีของตนแล้วก็อยู่ร่วมกันในเรือนหลังเดียวกันนั้นฝ่ายภรรยาคนแรกเมื่อหาภรรยาคนที่สองมาให้แล้วตนเองก็เกรงว่าเมื่อภรรยาคนที่สองมีบุตรก็จะต้องเป็นที่โปรดปรานของสามีและเมื่อมีบุตรก็จะได้รับทรัพย์มรดกตนเองก็เลยมีความอิจฉาริษยาภรรยาคนที่สองแล้วก็หาทุกวิถีทางหาทางป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้ภรรยาคนที่สองนั้นมีบุตรก็เลยพูดว่าหากว่าเธอตั้งท้องตั้งครรภ์เมื่อใดก็ให้มาบอกกับเราต่อมาภรรยาคนที่สองก็ตั้งครรภ์ญาติโยมท่านทั้งหลายก็เลยได้บอกเรื่องนี้กับภรรยาคนแรกให้ทราบนางก็เลยหายาทำแท้งผสมกับอาหารให้ภรรยาคนที่สองรับประทานนางก็แท้งลูกต่อมาเมื่อภรรยาคนที่สองตั้งครรภ์อีกนางก็ได้บอกกับภรรยาคนแรกให้ทราบเช่นเดิมนางก็เอายาเหมือนเดิมผสมกับอาหารทำให้เธอต้องแท้งลูกเป็นครั้งที่สองต่อมานางก็ตั้งครรภ์อีกเป็นครั้งที่สามแต่ครั้งนี้ญาติโยมทั้งหลายนางไม่ได้บอกกับภรรยาคนแรกเพราะนางได้เพื่อนดีพูดง่ายๆก็คือเพื่อนบ้านได้หญิงเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็บอกว่า
ที่เธอเนี่ยต้องแท้งลูกถึงสองครั้งนะก็คงเป็นเพราะว่าภรรยาคนแรกนะเป็นคนอิจฉาริษยาเป็นแน่นางก็เลยไม่บอกกับภรรยาคนแรกแต่ว่าอยู่วันอยู่ไปอยู่ไปนะท้องก็เริ่มแก่ขึ้นใหญ่ขึ้นภรรยาคนแรกก็เลยสังเกตเห็นแล้วก็ได้ถามว่าทำไมถึงไม่บอกกับตนนะแต่ว่านางนั้นไม่ได้ละเลิกความพยายามญาติโยมท่านทั้งหลายก็หาทางนะหาโอกาสที่จะเอายานะไปผสมกับอาหารให้กับภรรยาคนที่สองรับประทานจนได้ก็เลยทำให้ภรรยาคนที่สองนั้นต้องแท้งเป็นครั้งที่สามในครั้งนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายในครั้งที่สามนะเด็กนะเติบโตนะมากแล้วก็นอนตายนะนอนขวางอยู่ในครรภ์ของมารดาก็เลยทำให้ภรรยาคนที่สองนั้นต้องได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเธอมีความเจ็บแค้นนะกับภรรยาคนแรกทำให้เธอต้องแท้งบุตรถึงสองครั้งและครั้งสุดท้ายนะครั้งนี้ถึงกับทำให้ชีวิตของตนต้องจบสิ้นไปด้วยนางก็เลยนะผูกอาฆาตภรรยาคนแรกแล้วก็ได้กล่าวอธิษฐานนะได้กล่าวผูกอาฆาตไว้ว่านางใจร้ายนะสร้างบาปกรรมนะฆ่าลูกฉันถึงสามครั้งและครั้งนี้ฉันจะต้องตายนะเพราะการกระทําของนางเมื่อฉันตายไปจากชาตินี้ขอให้ได้เป็นนางยักษ์มาจับลูกของนางกินบ้างเถิดนะพอจบคำอธิษฐานญาติโยมทั้งหลายภรรยาคนที่สองก็ได้ตายไปเกิดเป็นแม่แมวนะเป็นนางแมวอยู่ในบ้านนั้นนั่นแหละฝ่ายภรรยาคนแรกก็ถูกสามีนะถูกสามีของตนนั้นนะทำร้ายทุบตีด้วยศอกด้วยเข่าอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่านะโกรธที่นางได้ไปทำร้ายภรรยาคนที่สองนะทำให้ถึงกับเสียชีวิตนางได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเหมือนกันนะแล้วก็ตายไปเกิดเป็นแม่ไก่ก็อยู่ในเรือนนั้นเช่นเดียวกันญาติโยมท่านทั้งหลายพอแม่ไก่นั้นออกไข่นะแม่แมวก็มากินไข่นะสองครั้งเพราะว่าได้ผูกอาฆาตผูกเวรกันไว้และครั้งที่สามนั้นก็ได้มาจับแม่ไก่กินเป็นอาหารก่อนตายแม่ไก่ก็ผูกเวรไปว่าขอให้ตนได้กินลูกของแม่แมวในชาติหน้าบ้างแล้วก็ตายไปเกิดเป็นแม่สือเหลืองอยู่ในป่าส่วนแม่แมวก็ตายไปเกิดเป็นแม่กวางแม่เนื้ออยู่ครั้นแม่กวางออกลูกแม่สือเหลืองก็มากินลูกของแม่กวางถึงสองครั้งและครั้งที่สามก็มาจับแม่กวางเป็นอาหารแม่กวางญาติโยมก็เช่นเดียวกันก็คือผูกอาฆาตพยาบาทไว้ว่าเมื่อเกิดในชาติหน้าขอให้ได้จับลูกของแม่เสือเหลืองกินบ้างแล้วแม่กวางก็ได้ตายไปเป็นนางยักษิณีส่วนแม่เสือเหลืองนั้นก็ได้ไปเกิดเป็นนะลูกสาวของคนมีฐานะตระกูลหนึ่งในเมืองสาวัตถีในครั้งพุทธกาลนะด้วยญาติโยมทั้งหลายด้วยแรงอาฆาตที่ผูกกันไว้ในชาติก่อนนะนางยักษ์ได้มาจับลูกของหญิงมนุษย์นะผู้คลอดบุตรถึงสองครั้งครั้งหญิงมนุษย์นั้น
ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่สามนางเลยบอกกับสามีว่านางยักษ์มาจับลูกของเรานะกินถึงสองครั้งแล้วและครั้งที่สามนะก็ต้องการที่จะไปคลอดลูกที่บ้านนะพ่อแม่นะฝ่ายสามีก็เลยได้พาเมียของตนนะไปคลอดบุตรที่บ้านของพ่อแม่ก่อนที่นางยักษินีจะมาจับกินนะเมื่อพาไปคลอดบุตรก็ได้คลอดแล้วก็พักอยู่ที่บ้านของพ่อแม่สักระยะหนึ่งพอได้เวลาพอสมควรนะสามีก็ได้พาภรรยากับลูกกลับไปที่บ้านของตนเช่นเดิมญาติโยมทั้งหลายในระหว่างทางสองสามีภรรยาก็ได้พักอาบน้ำอยู่ในข้างสระพระเชตวันขณะที่สามีกำลังอาบน้ำนะภรรยาก็ให้นมลูกบุตรนางยักษินีนะก็ได้ตามมาหญิงมนุษย์แม่ก็คือแม่ของเด็กเมื่อเห็นก็เลยจำได้ว่านางยักษ์จับกินลูกของเราถึงสองครั้งก็กลัวภัยจึงได้หนีไปที่วัดพระเชตวันนะและก็วางลูกน้อยไว้ใกล้พระบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระองค์ก็ทรงกำลังแสดงธรรมแก่มหาชนอยู่นางก็ได้วางลูกน้อยเพื่อแล้วก็กราบทูลว่าเพื่อที่จะไม่ให้ลูกของตนถูกนางยักษินีกินพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้สั่งรับสั่งให้เรียกนางทั้งสองรับสั่งตอนแรกรับสั่งให้เรียกนางยักษินีมาแล้วก็ประทานโอวาทว่าให้มีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันดังนี้หญิงทั้งสองนั้นนะก็ทำตามพระพุทธโอวาทและได้เลิกจองเวรกันนะนับตั้งแต่บัดนั้นท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรหมายความว่ามาให้แก้แค้นกันนะก็คือแบบตาต่อตาหรือฟันต่อฟันคือเขาทำเราตาบอดข้างหนึ่งเราก็ตอบโต้ด้วยการนะทำให้เขาตาบอดข้างหนึ่งเช่นกันหรือเขาถอนฟันเราออกซิกหนึ่งเราก็ถอนฟันของเขาออกซิกหนึ่งเช่นกันการแก้แค้นกันด้วยวิธีดังนี้เป็นการแก้แค้นเป็นการสร้างเวรที่ไม่รู้จบเช่นหญิงที่ผูกเวรกันไว้ต้องมาล้างแค้นกันอยู่หลายภพหลายชาติดังที่ได้กล่าวได้แสดงนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วดังนั้นประการที่สามวิธีเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผูกเวรกันนั้นขอให้ใช้คุณธรรมข้อหนึ่งก็คือความเมตตาเป็นหลักปฏิบัติเมตตาธรรมนี้ท่านทั้งหลายสามารถดับความโกรธอาฆาตพยาบาทได้ยกตัวอย่างเช่นสามีโกรธภรรยาหรือภรรยาโกรธสามีถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ระงับความโกรธด้วยการใช้เมตตาความปรารถนาดีต่อกันและการให้อภัยกันความโกรธนั้นก็จะกลายเป็นความอาฆาตพยาบาทประหัตประหารฆ่าฟันกันดังที่ปรากฏกันเป็นข่าวอยู่เสมอเป็นเรื่องที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งธรรมภาพจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้แผ่เมตตาอยู่เสมอก็จะสามารถระงับความอาฆาตพยาบาทการผูกเวรกันได้อัตมภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาได้เวลาพอสมควรก็ขอสรุป
พระธรรมเทศนาเพื่อเป็นข้อปฏิบัติว่าการผูกเวรการผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันของมนุษย์เรานั้นจะสงบระงับได้ก็เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ผูกเวรกันมีเมตตาและให้อภัยกันแต่ถ้าต่างฝ่ายยังผูกเวรกันไม่แผ่เมตตาให้อภัยต่อกันเวรก็ไม่สามารถระงับได้จะต้องจองเวรกันไปหลายภพหลายชาติซึ่งเป็นเหตุที่นำความทุกข์เดือดร้อนมาให้เป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามพุทธโอวาทที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเราทรงสอนไว้ให้กับมนุษย์มีเมตตาต่อกันและไม่จองเวรกันเมื่อปฏิบัติได้ดังกล่าวมนุษย์เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความสงบตลอดไปนะเทศนาประโยสานีในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณทนสารสมบัติทุกคนทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นันทมยังสาธุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวโดอนุตตโลโพเลสะธัมมาสารเทสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคะโตภะคะวะตาธัมโมสันเตติโกอะคาริโกเอหิปัสสิโกปัณณายโกปัจจัตตังเวทิตาโพวิญโยเอติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติทังจัตตาริโพเลสโยคะเนอัตถะปุเรสะปุคคะระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขิณายโยอัญชลิกัลลานิโยอนุตตรังปุญญเขตังโรกัสสะเตมะหากาโลเนกะนะโดยตายะสัพพะปะนิณังปุเรตวะปะระเมสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาเจนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชะยันโตโพธิยามุเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวัตวังเวชัยโยโหเอชัยยะสุชัยยะมังคะเลอัปปาราชิตาปันลังเกสิเสปะทาวิโปคะเรอเกเสเกสัพพพุทธานังกัปปะโตปะโมทะเตโสนะคะตังสุมังคะรังสุปะปะตังสุโหเตตังสุขะโนสุโมโหโตยะโสเยตังวัมมะจาเรสุปะทักขินังกายะกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปะนิทิเตปะทักขินาปะทักขินาเนกัตวานะลาปะตะเตปะทักขิเนThank you.
ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันูสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับอนัสตาทั้งหลายเจ้ากันยกขันเข้าและก็บาทมาถวายท่านพระคุณเจ้าครับเป็นเจ้าคุณนะไปรองจังหวัดเมื่อวานนี้อาจารย์นะครับเป็นในงานร่วมของผมนะอาจารย์จะชมพวกผมอนุโมทนาอายุวันโนสุขังผมสวดรับนาโมแล้วก็พระไตรสารคมเรียบร้อยแล้วก็อนุโมแบ่งบอลขึ้นยันติเลยจะเสียดน้ำวนงานอะไรงานฉลองกบฏนาศักดิ์สอนเลยเอาวันนี้เอามาหลายได้หลายว่าวันนี้จะได้หิ้วคนเดียววันนี้ไปยอมดูแล้วบักแบ่งไว้เท่าไหร่ที่ไม่ได้ไม่ได้คือบรรทัดเขาผมอยู่ผมมาทุกวันเพราะว่าจะได้ยุทธ์ที่จะไปดูโกเพราะว่าแล้วก็ดีแล้วอาจารย์นึกว่าดีแล้วเพราะว่าบางทีผมไม่ถนัดวิธีการวันนี้ลูกสาวเข้าหน่อยเข้าหน่อยบนนี้เดียวนะอายุวันโนสุขังปะนี่ยอมแม่วันนี้เจ้าคุณถือไปอยู่ได้เออเดี๋ยวค่ะโอ้อนุโมทนาบุญอายุวันโนสุขังปะเพราะว่าถ้ามือมีแหงกันเพื่อนไปนั่งถ้ามันมีเดี๋ยวก่อนจะชื่อไม่ไหนซองเมื่อกี้มันได้ยังไงอาศัยเศษตุละขออนุโมทนาก่อนที่จะถวายนี่กันนะแป๊บเดียวขออนุโมทนาวันนี้คุณ
ทองพูลนามสกุลพงธรรมเนาะเป็นพร้อมโดยบุตรหลานบุตรธิดาและหลานหลานได้มาทำบุญถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรและเมชิโยคีผู้ปฏิบัติธรรมในวัดพระราจอมตองในเพลวันนี้10,000 บาทสมทบไปเป็นค่าอาหารและก็บ่เต่าแต่นั้นก็ถวายบำรุงก้าน้ำกาแฟวัดพระธาตุจอมตองแถม 2,000 บาทท่วนท่านสาธุชนทั้งหลายอนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุครับพร้อมแล้วก็กราบก่อนถวายครับเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพระพุทธเจ้าครับอิมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปาริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาริวาลานิปะติฆานาตุอามากังคาลตังแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพรดองบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทางของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุอัปปโลกก็ขอนิมนต์ท่านพระครูยักเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้มีทายกทายิกาทั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งภัตตาหารมาถวายเป็นสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์จะได้ตรัสไว้ว่าเฉพาะเจาะจงจะได้แก่ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์สังฆะทั่วมณฑลบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหลายเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วใช้จงได้ทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์จะได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็ขอเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนะบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัทมะภะโคมหาเถระสะปาปูนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระมหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอาวะเสสาภาคาอมหากังปาปูนันติส่วนที่เหลือจากพระเทมหาเถระแล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระนุเถระดอกดอกมาตามบรรดับจนถึงพระนวการูปสุดท้ายนอกจากนั้นย่อมถึงแก่สามเณรแม่ชีบาศกบาศิกาคือหาดญาติโยมทั้งหลายและสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขความสบายเถิดสาธุสังโฆโรเจติสังโฆโรเจติสังโฆโรเจติต่อไปละปอนเนอร์
ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัมปโรโควินาสตุมาเตวะวัฏวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโรธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังยันจะโคทาเกนาเทนนาสังคามหินติทิตาทิคาราตังเอตายาสถานโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตเปตานาปุชาจักตาอุราราพลันจะเพคุณมโนปทินังตุแห่เหตุผลยังปะสุตังอนาปกันเตรัตนัตตยานุภาเวนรัตนัตตยเตชะสาโทกะโลกะพยาเวลาโสกะสัจจุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิเวนาสันตุอาเสสะโตชะยะเสติธนังลาปังโจทิภาคยังสุขังพลังเสริอายุจวันนอจะปอคังวทธิจยสวาสตวาสาจะอายุจะเชวะเสเทพวันตุเตภวตุสาปมังกลาลาคันตุสาปเทวตาสาปภูพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังครังราคันตุสัพสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตทุกะลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาแผ่เมตตากุศลผู้บุญตันต่อไปครับ
ครับสมควรเกินเวลาเอตังตานากัมมังนิปานาปัจจัยโยทุโนเนจังเอตังศีลากัมมังปัจจัยโยทุโนเนจังเอตังภาวนากัมปานาปัจจัยโยทุโนเนจังยังกินเจโกชาลังกาต่างปนยังโนรันโตโซนันโตพนโตอัตตานังปาลีหาลันโตมาตาปิตาโสกิตาตุกาปาโมจันโตสัพเพญาติกาหนโตโตกาปามุจันโตติกาสุเกตาหนโตโตกาปามุจันโตสะเปปิสาคาสะเปเปตาสุเกตาหนโตโตกาปามุจันโตตาสุเกตาหนโตโตกาปามุจันโตกัมปามุจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาตาหนโตโตกัมปามุจันโตสัพสัมปะเทนาสเมชันตุโบวันตาเมผู้ทางสัพพะเมโตสังฆมาธาเมตามิธรรมังสัพพะเมโตสังสัพพะเมโตสังฆมาธาเมวันเทวันตามิเจเมมาธาสีมายาสัพพะเมโตสังฆมาธาเมดามิเจทิยาสัพพังมหาโพธิพุทธาโลปังสักการังสัตตานันทาโลเกพระมาโลเกจัมโพธิเปลังกาธิเปตุโยเกสัทธาตุโยอละหันตาธาตุโยกันธาโกติงจาตุลาเสธิสาเสหังวันตามิสัพพะโสครับไปขอเชิญทุกท่านพาวันตาน้อยท่านลูกเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกตัวองค์ครับวันตาเมพันเตสัพพะปาลาทังตาเมพันเตระมะยังไม่ห่างตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุ